สวัสดีครับ1นาทีกับ TOEFL ATP วันนี้จะพูดถึงเรื่องของ Score Report นะครับหลังจากที่ผู้เข้าสอบนะครับทำข้อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกระดาษคำตอบจะถูกส่งไปตรวจยังสถาบันการศึกษานานาชาติครับโดยจะใช้มาตรฐานการตรวจเดียวกันจาก ETS ประเทศสหรัฐอเมริกาครับและคะแนนจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับในส่วนของ Listening Comprehension และ Structure and Written Expression นะครับจะมีคะแนนตั้งแต่31ถึง68คะแนนครับและในส่วนของ Reading Comprehension จะมีคะแนนตั้งแต่31ถึง67คะแนนทำให้คะแนนรวมทั้งหมดของ TOEFL ATP นะครับจะมีส่วนตั้งแต่310ถึง677คะแนนครับในส่วนของการแปลผลนะครับ TOEFL ATP จะมีการแปลผลตามเกณฑ์ของ CEFR ครับตั้งแต่ระดับ A2 จนถึง C1 ครับดังนั้นนะครับถ้าผู้เข้าสอบไม่สามารถจะทำแต่ละทักษะได้ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดครับใบ Score Report จะไม่สามารถบอกทักษะนั้นเป็นคำอธิบายได้จะสังเกตได้ว่าคะแนนในส่วนนั้นจะมีอยู่ที่ประมาณ31ถึง32และในส่วนคำอธิบายจะมีตัวอักษร N/A แปลว่าไม่สามารถจะแปลผลได้นะครับในใบแสดงผลการสอบนะครับนอกจากจะมีชื่อและนามสกุลของผู้สอบแล้วนะครับยังระบุ Student ID Number ครับรวมถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็เพศของผู้สอบรวมทั้งวันที่เข้าทดสอบด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนที่ผู้เข้าสอบจะได้รับใบ Score Report กลับไปนะครับจะต้องตรวจเช็คให้ดีครับว่าในใบ Score Report นั้นมีตราประทับของศูนย์สอบที่เราไปสอบด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับ